ผมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะกรณีของเด็กหญิงวัย3ขวบชื่อว่าน้องอลิสจมน้ำเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาห่างจากศูนย์เด็กเล็กไป800เมตรล่าสุดมีการแถลงจากแพทย์ผลการชันสูตรพบว่าเด็กเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจขณะจมน้ำด้านครอบครัวบอกว่ายังไม่สิ้นข้อสงสัยเตรียมส่งร่างไปชันสูตรต่อที่โรงพยาบาลตำรวจจากกรณีเมื่อวันที่14มิถุนายนพบศพน้องอลิสเด็กหญิงวัย3ขวบจมน้ำที่บริเวณสระน้ำหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้ออำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษสภาพศพลอยน้ำอยู่บริเวณสระน้ำทางทิศใต้ห่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อ800เมตรนะครับไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่ครอบครัวยังข้องใจในสาเหตุการตายเนื่องจากพบพิรุธหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกางเกงและแพมเพิร์สถูกถอดกองไว้ที่บริเวณข้างสระน้ำรองเท้าที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุไม่ใช่รองเท้าของน้องอลิสและยังถูกถอดเรียงไว้เหมือนจับวางแล้วก็เรื่องเส้นทางระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสระน้ำที่เกิดเหตุสำหรับเด็กน้อยวัย3ขวบมันไกลไปหรือเปล่าทางครอบครัวเชื่อว่าเด็กไม่สามารถเดินมาได้เองนะครับขณะเดียวกันนะครับทางตำรวจก็ได้มีการแจ้งข้อหาครูที่ดูแลอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ย3คนนะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายล่าสุดเมื่อวานนี้ครับที่โรงพยาบาลศรีสะเกษนายแพทย์ชลวิทย์เหลาทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแถลงผลชันสูตรโดยผลการชันสูตรพบของเหลวภายในจมูกปอดบวมน้ำในกระเพาะมีของเหลวปนอาหารย่อยบางส่วนประมาณ80ซีซีตามร่างกายไม่พบบาดแผลร่องรอยการถูกทำร้ายสรุปเบื้องต้นเด็กเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจขณะจมน้ำส่วนที่ว่าร่างเด็กลอยขึ้นเหนือน้ำมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายบางคนจมบางคนลอยนะฮะขึ้นอยู่กับแก๊สในปอดและขึ้นอยู่กับรูปร่างของศพนะครับการเสียชีวิตลักษณะนี้คือเด็กยังมีชีวิตอยู่ขณะจมน้ำเพราะมีการสำลักเอาน้ำเข้าปอดนะฮะขณะที่พ่อของน้องอริสเนี่ยนายปริญญาบอกว่านะครับก็ยังคาใจอยู่อ่ะนี่นะฮะคือหมอเนี่ยบอกว่ามันไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายอะไรเลยครับลักษณะก็คือจมน้ำตายแต่ว่าคือทางครอบครัวเนี่ยเขาอย่างที่พี่จงรายงานไปทีแรกครับเขาสงสัยหลายอย่างมากทั้งระยะทางทั้งเรื่องว่าไอ้พระอ้อมสำเร็จรูปเนี่ยลูกถอดเองไม่ได้นะทำไมถูกถอดกองอยู่ริมตลิ่งครับก็เดี๋ยวจะเอาศพน้องอลิสเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจเลยนะแบบตรวจแบบละเอียดต่อไปเดี๋ยวลองฟังพ่อหน่อยฮะว่ามันขัดแย้งกับความคิดของผมนะครับยังไงบ้างที่พอเราฟังแล้วมันไม่เข้ามันไม่เหมือนที่เราสงสัยผู้ปกครองน้องไปเองมันไปไม่ได้เราก็สงสัยเหมือนกันครับถ้าไปตรวจโรงพยาบาลตำรวจมาเจอเขาก็หันไปอีกที่หนึ่งครับส่วนครูที่ดูแลศูนย์เด็กเล็ก3คนเนี่ยเขาตอนนี้เขาสั่งพักงานนะแล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็สั่งปิดศูนย์เด็กเล็ก1สัปดาห์นะครับทีนี้เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าเนี่ยหนึ่งในครูที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะชื่อว่าครูน้อยเนี่ยบ้านเนี่ยปิดเงียบเลยไม่ให้ข้อมูลกับนักข่าวสอบถามเพื่อนบ้านชื่อป้าแหววเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุครูยังอยู่ในอาการเครียดและตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเก็บตัวเงียบปกติครูเป็นคนใจดีรักเด็กแต่ก็ไม่ค่อยชอบออกมาสุงสิงกับใครเมื่อวานนี้ช่วงเย็นครูทั้ง3คนเดินทางไปที่บ้านของน้องอลิสเพื่อขอขมาต่อครอบครัวนะครับโดยมีคุณย่าเนี่ยรับขอขมาโดยครูได้กราบขอขมาทั้งน้ำตายืนยันว่ารักและดูแลเด็กเป็นอย่างดีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยดูแลอักหน่องเป็นอย่างดีดูแลหน่องดูอักหน่องดูแลหน่องเดี๋ยวคนนั้นเขากำลังซึ้งพี่ดอกเดียวเป็นเมียผู้ที่สองเขาอยากที่มาอีกค่ะการดูแลอักหน่องเป็นอย่างดีคนผู้หลายคนอยู่จะละเด็กหน่อยไม่อยากหาที่ดูแลผู้หนีขาดแห้งจะดูแลให้มันดีคือข้ามเบาหน่ะมันหนาจะบริขาดหลายปั้นการดูแลอักหน่องเป็นอย่างดีนี่นะครับขณะที่ครูก็ได้มอบเงินช่วยเหลือและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวซึ่งเงินในส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีและการจัดพิธีทางศาสนาแต่อย่างใดเรื่องของคดีก็ต้องว่ากันไปนะฮะถ้าประมาทเนี่ยนะฮะหรือเลินเล่อเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับแต่ครอบครัวเนี่ยเชื่อว่าน้องถูกฆาตกรรมคือหมอมันก็ไม่ผิดนะหมอเขาไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้ายแล้วเขาก็ว่ากันไปตามผลชันสูตรแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานว่า
เอาล่ะไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายก็จริงเด็กจมน้ำตายก็จริงโดนอุ้มลงไปโยนให้ตกน้ำหรือเปล่าทางครอบครัวก็สงสัยในประเด็นตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าระยะทางที่จะไปนะมันมีทั้งลงบันไดชันขึ้นตะลิ่งที่ค่อนข้างชันเดินไปอีกไกลกว่าจะไปถึงจุดที่ไปพบศพครับ